ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Ticketin Teens TV by Teen เวทีแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สำหรับคนวัยทีนค่ะทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะกับเรื่องราวที่ทั้งสร้างสรรค์และก็สนุกสนานที่เรานำมาฝากกันและแน่นอนค่ะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนะคะที่หลายๆคนทราบกันดีอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นเทศกาลนะคะที่เราจะส่งความสุขความรักนะคะมอบของให้กันทั้งดอกไม้ช็อกโกแลตที่สำคัญความรู้สึกดีๆด้วยนะคะซึ่งตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะที่อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คของเราก็มีกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับความรักมาฝากกันด้วยนะคะและรายการของเราในวันนี้ค่ะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะช่วงทีมทะเลนไปช่วยกันทำความสะอาดสวนสัตว์กับกลุ่มพลังเยาวชนที่รวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆกับชมรมอินเตอร์แรกโรงเรียนอำนวยศิลป์ปัจจุบันนะคะมีหน่วยงานองค์กรสโมสรมากมายเลยค่ะที่เคลื่อนไหวนะคะเพื่อสันติภาพแบ่งปันสิ่งดีๆและก็สร้างมิตรภาพนะคะให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกควรมีให้แก่กันและกันค่ะและในช่วงทีนทาเลนของเราในวันนี้นะคะน้ำมุ่นจะพาเพื่อนๆค่ะไปแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะบำเพ็ญประโยชน์แก่เพื่อนร่วมโลกกับภารกิจนะคะทำความสะอาดคอกสัตว์ให้อาหารสัตว์ค่ะและน้ำนุ่นนะคะก็ได้นัดน้องๆนะคะจากสโมสร Interact โรงเรียนอำนวยศิลป์เอาไว้ที่นี่แหละค่ะสวนสัตว์ดุสิตถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าค่ะทีมทาเลนWhen this war is over, it will be but a doubt. When this war is over, it will be a doubt. คุณผู้ชมคะน้ำมุ่นเจอแล้วค่ะน้องๆจากสโมสรที่ทุรักนะคะจากโรงเรียนอำนวยศิลป์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่น้ำมุ่นมาล้างคอกแพะด้วยกันไหมคะได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนรองเท้าแป๊บนึงนะคะได้ค่ะไปกันค่ะคุณผู้ชมMake no sense in no action Killing people all the time When it happens on the street We call that a crimeเราก็ล้างทั้งคอกแพะแล้วก็ให้อาหารกันด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะค่ะก็สนุกค่ะเดี๋ยวให้แต่ละคนนะคะแนะนำตัวกันก่อนละกันอ่ะเริ่มเลยทัชพลชาวโอภาสครับกบครับน้องกบค่ะนัทชายศวิกุลมายค่ะกบภูมิวริศครับจีนครับจีนวีรพัฒน์เจมดิษฐ์อามครับกลับมาด้านนี้วนิดาบุรพาพินันท์ค่ะตูนน้องตูนภูมิพัฒน์อรหุ่นภูมิพัฒน์ดุ๊กครับน้องดุ๊กฮารุเสนวงศ์ตอยครับเดี๋ยวก่อนนะคะวันนี้เนี่ยมาถึงสวนสัตว์มาช่วยกันล้างคอกมาให้อาหารโดนคุณครูทำโทษกันมาหรือเปล่าคะน้องไม้ไม่ใช่ค่ะเป็นโครงการดีๆที่อินเตอร์แลกอำนวยศิลป์จัดขึ้นค่ะแสดงว่าจะมีอินเตอร์แลกของที่อื่นอีกด้วยใช่ค่ะก่อนอื่นนะคะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าอินเตอร์แลกคืออะไรคะก็สำหรับอินเตอร์แลกนะครับเป็นสโมสรที่รวบรวมเยาวชนในช่วงมัธยมนะครับว่าที่จะมาบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็จัดทำโครงการดีๆให้กับสังคมครับโครงการดีๆหรือว่าทำประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยนอกจากวันนี้ที่เรามาสวนสัตว์แล้วยังมีโครงการอะไรอีกบ้างเอ่ยก็ยังมีปลูกปะการังเทียมครับแล้วก็มอบของให้กับเป็นโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนครับค่ะแล้วพวกเราเนี่ยมาเข้าร่วมโครงการเขามีการคัดเลือกหรือว่าเข้ามาได้ยังไงเอ่ยสำหรับอินเทอร์แอคที่อำนวยศิลป์ก็สำหรับการเข้ามาก็เข้าได้เลยครับก็ใครสมัครใจจะเข้าก็เข้าได้เลยค่ะเราเป็นผู้หญิงอะเวลาที่เราต้องออกทำกิจกรรมแบบนี้เรารู้สึกว่ามีผลไหมเป็นผู้หญิงด้วยแล้วแบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนผู้ชายมากกว่าก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็แบบทำงานกับเพื่อนๆก็สนุกดีค่ะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะมาทำกิจกรรมหรือมาเป็นประโยชน์เนี่ยเรามีวิธีการเลือกกิจกรรมหรือว่ามีวิธีการจัดการยังไงกันบ้างเอ่ยค่ะเราก็จะคุยกันในชมรมก่อนค่ะว่าแต่ละคนสนใจอะไรแล้วอยากจะหันมาทำงานเพื่อด้านไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะติดต่อกับทางสถานที่ที่เราจะไปโดยตรงเลยค่ะค่ะแล้วอย่างนี้คือเราก็ยังเรียนอยู่ด้วยมีการแบ่งเวลายังไงบ้างอะคะระหว่างการทำกิจกรรมที่มาเป็นประโยชน์แล้วก็รวมไปถึงการเรียนก็เ
็ส่วนใหญ่ก็จะมีกิจกรรมในวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าเป็นวันหยุดอะไรเงี้ยค่ะปิดเทอมในส่วนของสโมสรอินเทอร์แอคของโรงเรียนอำนวยสินเห็นบอกว่ามีการจัดตั้งประธานกรรมการแบ่งฝ่ายแบ่งหน้าที่กันด้วยใช่ไหมคะตอนนี้เป็นอดีตนายกแล้วก็ทำงานให้กับภาคครับเป็นอดีตท่านนายกไหมคะค่ะก็เป็นเลขาธิการของชมรมค่ะเลขาธิการก็เป็นคณะกรรมการปะค่ะเป็นคณะกรรมการนะคะก็คือแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปสโมสรอินเทอร์แอคนะคะมีการแบ่งงานกันชัดเจนอย่างเราเองเป็นนายกเป็นอดีตนายกอดีตนายกนะคะแสดงว่าจะมีการส่งงานรุ่นต่อรุ่นใช่ครับวางระบบยังไงบ้างเอ่ยก็จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการรุ่นต่อไปครับโดยให้คนในสโมสรเนี่ยช่วยกันโหวตว่าคนนี้เหมาะสมที่จะรับตำแหน่งนี้หรือเปล่าแต่ในทุกปีวัตถุประสงค์ของเราก็ทำเพื่อสังคมเหมือนเดิมครับทำเพื่อสังคมเหมือนเดิมใช่ไหมคะอยากให้น้องๆทั้ง3คนเป็นตัวแทนเพื่อนๆหน่อยละกันเนาะว่าการที่เราได้เข้ามาอยู่ที่สโมสรอินเทอร์แอคเราได้รับอะไรกลับไปบ้างคะก็หลักๆก็คือแน่นอนครับได้เพื่อนเพราะว่าสโมสรอินเทอร์แอคเนี่ยไม่ได้มีแค่โรงเรียนอำนวยสินโรงเรียนเดียว มีอยู่ทั่วประเทศเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่สนใจก็เข้าสโมสรอินเทอร์แอคในจังหวัดนั้นๆได้ในโรงเรียนนั้นๆน้องไม้ค่ะฝากถึงเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์หน่อยค่ะค่ะก็สำหรับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะคะคือเราไม่จำเป็นต้องอยู่อินเทอร์แอคก็ได้เราก็สามารถหากิจกรรมดีๆทำเพื่อสังคมได้ค่ะนะคะอ่ะอีกหนึ่งสาวของเราฝากถึงเยาวชนหน่อยค่ะที่เขาชมอยู่ทางบ้านค่ะก็เวลาทำกิจกรรมอินเทอร์แอคหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่ทำให้สังคมก็จะทำให้เราได้จิตอาสาแล้วก็ทำให้เรามีเพื่อนเยอะคุณผู้ชมค่ะการทำความดีนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับผลตอบแทนอะไรนะคะอย่างวันนี้ที่น้ำนุ่นนะคะได้ตื่นเช้าแล้วก็มาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้กับน้องๆก็ทำให้เราเนี่ยได้ทำจิตอาสาด้วยนะคะและสิ่งที่สำคัญเลยค่ะเราก็ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยเหมือนกับน้องๆ นะคะจากอินเทอร์แอคอำนวยสินนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะสวนสัตว์ดุสิตและน้องๆจากอินเทอร์แอคโรงเรียนอำนวยสินทุกคนเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเหลืออีกหลายข้อเลยไปลุยกันต่อไหมค่ะไปค่ะไปข้อมูลข้อมูลไปหลังพายุผ่านไป